ี๋ยวคลิปนี้จะให้แม่มาพากดูนะคะสวยค่ะเหนื่อยป่ะอู้อู้ให้กูทำอะไรวะเอ้าพากให้พากพอเหนื่อยไม่ไปจนจบคลิปเลยไม่ไหวแล้วเหนื่อยเนี่ยดูว่าทำอะไรอยู่เหนื่อยแทนชีวิตวัยรุ่นช่างเหนื่อยเหลือเกินทำอะไรกันบ้างเนี่ยวันวันจับตะกล้องขึ้นตะเขาปีนเขาลงเขาบายบายทั้งฟ้าทะเลทำอะไรกันบ้างปีนเขาแล้วก็มาชมกันสวยวิวสวยสวยทุกคนก็ต้องไปครั้งหนึ่งในชีวิตใช้ไม่ไปก็ต้องไปไม่ไหวก็ไหวไม่ไหวก็บอกว่าไหวนะเออฉันไหวบอกแล้วว่าไหวแหมภาพความทรงจำจำภาพความทรงจำจำแบบหนักหนักอ้าวกูลงก็ลงอีกอ้าวลงอ่ะลงเข้าไปอ้าวถ่ายถ่ายถ่ายอยู่นั่นแหละจะถ่ายทำไมนักหนาววะอ้าวถ่ายอ่ะลงไม่ได้ก็ถ่ายอ้าวถ่ายนี่ก็ถ่ายถ่ายเป็นทอดๆเลยยิ้มยิ้มเข้าไปยิ้มแป้นเลยเอามาถึงข้างล่างแล้วก็เหนื่อยเว้ยหลังจากที่ลงมากันหมดแล้วก็จะนั่งพักตรงข้างหน้าถ่ายวิวนะอันนี้ไปมาจริงนะเดินขึ้นจริงเห็นจริงลงจริงเหนื่อยจริงดูวิวจริงเฮ้อครั้งหนึ่งในชีวิตแต่จริงๆแล้วไปมา 4-5 รอบแล้วตรงเนี้ยไปเอาไปประกาศ ไปเอาไปประกาศทุกปี ขึ้นทุกปีไม่มีที่ไหนไปก็ไปที่นี่แหละขึ้นทุกปีโอเคไหมฮะยังไม่จบเลยโอ้ยจะเอาอะไรกันนักหนาเนี่ยอ้าวนี่ใครเนี่ยเดินมาเนี่ยแอบถ่ายเขาหรอเป็นไงล่ะต้นไม้ยอดเขานี่ยอดเขานี่ยอดเขาจริงๆอ้าวปิดปากปิดปากเนี่ยมีแต่ต้นไม้ต้นไม้เต็มไปหมดวิวนะคะวิวคนก็เริ่มมาและทยอยกันมาแล้วทยอยกันเอาขนาดหน้าเดิมๆเนี่ยอ้าวชมวิวไม่มีหมอกไม่มีหมอกหนาวแต่ยังไม่มีหมอกหมุนไปรอบๆหมุนไปรอบๆเจอใครบ้างเจอใครบ้างโอ้ต้นไม้ธรรมชาติวิวเอาไปไหนแล้วเนี่ยมาอะไรวะเอาไปไหนต่อเนี่ยตามไม่ทันแล้วอ้อไปอะไรเนี่ยไปไหนไปไหนเอาเสียค่าบำรุงอ๋อรู้แล้วอ๋อที่ไหนเล่าไปชมตะวันตกดินที่เขาคอเขาคอมันมีหลายที่นะคะอันนี้จะอาจจะเป็นที่มุมที่เขาถ่ายรูปกันเป็นที่เก็บอาวุธอะอาวุธปืนทั้งหลายอะมีชิงช้ามีวิวมีภูเขาถ้าตรงนี้เป็นฝนตกนะจะเป็นทะเลหมอกสวยมากเลยตอนนี้วิวก็สวยมากเลยตะวันกำลังจะรับขอบฟ้าแล้วกำลังจะรับแล้ว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 แล้วก็รับไปแล้วก็บาย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 ได้น่ารักมากเลยบายบายพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะตะวันขึ้นไอ้ตะวันตกยิ้มไอ้คนนี้ก็ยิ้มเอามาอีกคนนะนี่อันก็ยิ้มส่องกันเข้าไปยิ้มยิ้มจ้าจ้าเป็นคนสวยเป็นคนสวยที่กำลังเซลฟี่เซลฟี่ดูวิวหมุนวิวไปเรื่อยได้เวลากลับแล้วนะเซลฟี่จนมืดมืดก็ต้องค่อยๆคำทางค่อยๆไปค่อยๆหมุนค่อยๆลงแล้วก็ดูทางไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอุ้ยตรงนี้เราก็เคยมาแล้วนะเนี่ยดูกี่รอบกี่รอบเราก็มาแล้วแต่เราขับรถไม่ใช่อุ้ยตรงนี้เราก็ชมแล้วนี่เราก็มาแล้วมาบ่อยแล้วเราก็กลับมาที่พักเหมือนเดิมแล้วเราก็มาลงชมอุทยานที่พักรู้สึกเหนื่อยจัง
เอาไม่ชัดเลยไม่ชัดเลยเอาเบอร์โอ้ยหน้าปากไปเลยเป็นไงล่ะเครียดหลังจากที่เหนื่อยมาทั้งวันทุกคนก็จะอาการประมาณนี้เตรียมแล้วเตรียมเครียดเปล่าเตรียมจะกินหมูกระทะกันเตรียมแล้วจ้าฉันเตรียมอากาศมันหนาวมากเลยนะวันนั้นน่ะหนาวจริงๆหนาวมากไม่มีแอร์แล้วก็อยู่ได้อ่ะมาที่ใหม่อีกแล้วอ๋อมาที่นี่แปลงมากเลยพระธาตุผาซ่อนแก้วเราอาจผู้ภาคเนี่ยอาจจะไปหลายเที่ยวแล้วแต่ที่เห็นในภาพเนี่ยเขาเพิ่งมาวัยรุ่นเพิ่งมากันวัยรุ่นไอ้นี่ขี้อายโอ้แต่วันนี้คนเยอะมากเลยต่างชาติเยอะเพียบต่างชาติเยอะมากต่างชาติที่ทำงานในประเทศเราอะเยอะมากเขาแต่งตัวกันสวยจนเราคิดว่าเราอะหลงว่าเข้าเมืองเขาสวยนะคะสวยงามอาจจะคนงามอีกแล้วคนงามที่มีเชื้อไทยคะคนงามนี่งามแต่งามหวานมากหลังจากที่ไปอยู่เหนือมาหลายปีสวยมากค่ะท่าผาสั้นแก้วใครไปก็ต้องไปชมไปกราบไหว้สักการะบูชามาครั้งแรกก็ต้องเน้นนะและเดินวนให้เป็นทั่วๆหน่อยดูซิมีอะไรที่น่าชมบ้างโอ้โหพระอาทิตย์งามเปล่งประกายแดดร้อนจ้ามากเลยจากหนาวกลายเป็นร้อนทันทีอ้าวเราก็มาชมน้ำตกที่อยู่แถวๆนั้นแหละอันนี้เรามาก็มาอีกมุมนึงขึ้นมาซูมเข้าไปได้ซูมเข้าไปเราซูมเห็นอะไรบ้างเนี่ยภูเขาหมอกแท้ๆที่ไม่ใช่ควันพิษอากาศดีไหมคะเนี่ยดูตะวันเนี่ยตะวันขึ้นติ้งตองติ้งตองลมเย็นสบายนี่ที่ไหนเนี่ยจบยังค่ะยังไม่จบยังมีอีกเรื่อยๆเลยคนหล่อไปทำอะไรเนี่ยคนหล่ออ๋อตอนนี้ก็มาชี้นำให้คนหล่อดูว่าสมัยก่อนนะคนจะไปวัดผาสั้นแก้วจะต้องเข้าทางอีกทางนึงทางที่เขายังไม่เปิดตรงทางค่ะอันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวโอ้มุมดูดีมากธรรมชาติมากแต่เศร้าใจก๋วยเตี๋ยว1ชามราคาก็ว่าสูงปรี๊ดและเราก็สั่งกันมากันใหญ่เลยสั่งมันกินกันโอ้ดูน่ากินมากเลยแต่ทุกคนกินไม่ได้เพราะว่าเส้นมันแข็งหมูตุ๋นก็กลายเป็นหมูสี่เหลี่ยมแข็งๆคราวนี้เราจะไม่กินร้านนี้อีกเลย อันนี้เราไปไหนเนี่ยอ๋อเราก็มาที่เซเว่นเรามาชมวิวตรงเซเว่นดีกว่าแล้วเราก็มาซื้อของเซเว่นโอ้กินตรงเซเว่นมีวิวให้ชมสวยมากอันนี้เราไปไหนต่อเราเดินเที่ยวไปเรื่อยๆอันนี้เรามาอีกที่นึงแล้วอ๋อเขาแวะเรามาอีกที่นึงแล้วเขาผ่านที่ไหนนะอันนี้ที่ไหนก็ที่นั่นแหละเนาะจำ ไม่ได้ ดูแล้วกันถ้าใครรู้ก็บอกด้วยแล้วก็ชมไปเรื่อยๆเพราะเราก็เพิ่งแวะเราก็ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้เราถ่ายให้ดูเห็นองค์ข้างหลังอันนี้ไงเขามีป้ายให้บอกแต่ไม่อ่านเป็นไงล่ะแล้วเราก็ไปพักผ่อนใครชี้นู่นชี้นี่ชี้ทำไมแล้วก็เดินไปไหนกันเนี่ยอ๋อไปฆ่าเวลาเอ้ยอยากไปดูปลาให้อาหารปลามันเลยแล้วแม่มันจบแล้ว